ครับคราวนี้เรามาดูที่ตัวเชอร์รี่แบ็กบ้างนะครับนี่เชอร์รี่แบ็กของแท้จากคีย์บอร์ดเนชั่นอีสปอร์ตตัวไฮเอนด์นะครับก็ให้ดูข้างในก่อนก่อนอื่นให้ดู PCB ข้างในก่อนนะครับเห็นไหมว่าทำไมแมคานิคอลคีย์บอร์ดถึงแพงครับคีย์แต่ละตัวเป็นอิสระต่อกันแล้วก็ต่อเข้าที่เมนบอร์ดแล้วมีตัวโครงเหล็กยึดอีกอันนึงนะครับให้ดูความแตกต่างของทั่วไปนะครับนี่เป็นคีย์บอร์ดธรรมดาทั่วไปนะครับใช้ตัวคาร์บอนนะครับไม่ได้เป็น PC บอร์ดสีเขียวนะครับแล้วไม่มีสปริงครับใช้แค่นี้ครับเป็นยางเฉยๆครับเหมือนปุ่มเกมกดนะครับและทุกอันต่อกันหมดนะครับมาดูของ Newton eSport T-Lag บ้างนะครับ T-Lagแผ่นคาร์บอนสีขาวใสนะครับชั้นดีนะครับมี IC อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อใส่มาโครคีย์ทุกอย่างที่เราให้ทุกคนดูว่าเป็น75 โดมยังไงดูนะครับให้เปรียบเทียบของ Newton eSport กับของคีย์บอร์ดทั่วไปนะครับ75โดมคีย์นะครับดีไซน์มาเพื่อเกมมิ่งโดยเฉพาะนะครับทีนี้กลับมาดูที่ตัวเชอร์รี่เรานะครับเพื่อให้ทุกคนมั่นใจนะครับนี่คือของ Newton eSport นะครับชิ้นส่วนนะครับมาดูเชอร์รี่แบ็กบ้างนะครับทุกอย่างเหมือนกันนะครับตามเลเยอร์ตรงนี้เลยนะครับทุกชิ้นส่วนเหมือนกันนะครับในคลิปเข้าคีย์บอร์ดทั่วโลกนะครับฝานะครับคีย์สปริงนะครับอันเท่ากันเลยครับพูดง่ายๆว่าเราสามารถเอาของ Newton eSport สวมกลับไปที่ Cherry Back ได้เลยครับ โอเคนะครับก็จบตามนี้นะครับ